ก่อนไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องอื่นกันบ้างประเด็นการบ้านการเมืองวันนี้นอกจากเรื่องของตากใบที่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ติดตามกันนะคะแม้ว่าคดีจะหมดอายุความไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นปลีกย่อยที่ยังต้องตามกันต่อแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะเป็นการให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ทุกๆพื้นที่เราจะอยู่ใกล้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปติดต่อไปทำงานไปแก้ปัญหาด้วยกันนะคะในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นกลไกหลักเลยเป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดที่สุดนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลนะคะเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงานอย่างหนักก็จะเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและหวังให้เป็นองค์กรกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2567อาทิประเภทดีเลิศรางวัลที่1เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลารางวัลที่2เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลที่3เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์และรางวัลประเภทโดดเด่นประเภททั่วไปมีอีกรวมทั้งสิ้น21รางวัลค่ะนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลทั้ง65แห่งและบอกว่ารางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างประชาชนและหน่วยราชการซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะว่าทำให้แก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีการมอบรางวัลนี้ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กันด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการจากรัฐและไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการทำให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยราชการด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงราชการได้ราชการเองเข้าถึงประชาชนได้ก็ทำให้ลดช่องว่างและเมื่อมีปัญหาใดๆก็สามารถรัฐก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนอกจากยินดีแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมสำหรับการทำงานหนักของทุกท่านด้วยค่ะในวันนี้ที่มาก็ขอส่งกำลังใจให้ข้าราชการทุกคนนะคะทราบดีว่าทุกคนทำงานหนักค่ะแต่ว่าทำงานหนักนี้ไม่เสียเปล่าแน่นอนจะต้องเกิดประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเสียงท่านนายกแหบดูไม่สบายอย่างชัดเจนเลยนะเทียบกับเมื่อวานนี้ที่ตอบคำถามเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยเมื่อวานนี้นะ